ับปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาภาษาจีนอยู่โรงเรียนบุรีวัฒน์วิทยาลัยครับโรงเรียนบุรีวัฒน์วิทยาลัยจังหวัดลำปางนะครับเคยติด1ใน5ของโรงเรียนดังและโรงเรียนดีที่สุดของประเทศไทยมาแล้วนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้จักโรงเรียนบุรีวัฒน์วิทยาลัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชิญทุกคนได้ชมวิดีโอนี้นะครับโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนบุญยวัฒน์วิทยาลัยเป็นสถาบันขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำปางครบรอบวันสถาปนาวันที่26พฤศจิกายนของทุกปีมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน320คนและมีนักเรียนจำนวน 4,321 คนตั้งอยู่กลางชุมชนหนาแน่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างบุคลากรสำคัญให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานท่ามกลางความศรัทธาและการมีส่วนร่วมของชุมชนประชากรของจังหวัดลำปางที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายของหลักสูตรสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมากในทุกปีและได้แสดงศักยภาพสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา2556ด้วยปริมาณสูงสุดในภาคเหนือจำนวน256คนและสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยชื่อดังอีกเป็นจำนวนมากวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดีมีจิตสำนึกในความเป็นไทยดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์รักการทำดีวิชาการมาตรฐานสากลสร้างคนเป็นผู้นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ Ordinary National Education Test เช่นการสอบ O-NET การสอบ PISA ปี2006การอ่านและความรู้คณิตศาสตร์ใช้ทำนายคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทุนกอพอบ่งชี้รักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการการแข่งขันวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลเขตภาคเหนือกิจกรรมเสริมศักยภาพในด้านต่างๆให้กับผู้เรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ในระดับดีมากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกโรงเรียนบุญยวัฒน์วิทยาลัยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาเซียนลิงก์สคูลเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ Premium School เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น Intensive School หนึ่งใน62ของโรงเรียนโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล World Class Standard School โรงเรียนนิติบุคคล1ใน30โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศและโรงเรียนบุญยวัฒน์วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทอง
ด้านการบริหารจัดการจากรางวัลอันทรงคุณค่าจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBEC Awards เป็นยังไงบ้างครับโรงเรียนบุญวัฒน์วิทยาลัยของเรานะครับใครที่อยากจะส่งลูกหลานมาเรียนในสถาบันแห่งนี้ก็เชิญได้เลยในปีการศึกษาหน้านะครับผมก็ขอจบการนำเสนอโรงเรียนบุญวัฒน์วิทยาลัยเพียงแค่นี้สวัสดีครับ